มันจะไปดูที่ไหนที่จะทำแต่ดูสภาพเขาอ้าวพอดีโหที่นี่อ๋ออยู่ข้างหน้านี่ครับอาจารย์ฮะอันนี้มาดูแฟลตของกทมนี่เป็นผู้จัดการเหรอผมอ๋อแต่ดูพ่อเขาอย่างว่าไม่ได้เร็วเหมือนที่รู้อ่ะแฟลตที่กทมอยู่ก็เดือนเดือน400เดือน400ค่าส่วนกลางแล้วลิฟต์100ค่าน้ำก็ไฟต่างๆแล้วลิฟต์ไม่จ่ายคือเดินขึ้นอะไรเนี่ยจ่ายด้วยเนี่ยลิฟต์โอปิ้นด้วยแล้วไม่คิดไปถึง500บาทเราไม่เข้าใจว่ะไม่ต้องแก้ค่าลิฟต์ต่างหากตลกว่ะไปอยู่ชั้น2เนี่ยพี่ไปไงน้ำไหลดีไหลดีครับสภาพโครงสร้างเป็นไงแต่มันต่ำนะครับ26 ปีแต่มันเก่าไม่ใช่ปัญหาหรอกจะอยู่กันได้ไหมอยู่กันได้กันตั้งถือว่าเป็นที่พักที่สภาพค่อนข้างดีขออนุญาตพาอาจารย์คนดูค้างคนดูค้างได้ยินเข้าเลยไอ้ปากเขาเอาละคุณผู้ชมฮะกับผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตหลักสี่นะฮะขณะนี้เราอยู่กันที่แฟลตข้าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะก็อยู่กันหน้าเขตกันเลยทีเดียวเชียวฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตแวะเดินเข้าไปดูในบริเวณห้องที่พักอาศัยนะฮะว่าสภาพความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะครับลิฟต์100 บาทมีครับมีก็ไปจัดเขามาดูแลคำถามคือชั้น2เสียค่าลิฟต์ไหมฮะเสียหมดเสียหมดไม่มีเลือกปฏิบัติที่สุนิบ้านห้องคนเหรอห้องไฟไปเลือกไปเลือกเดี๋ยวติดแล้วไปไม่ได้ไปไหนต่อนี่แต่ดินแดงมาแล้วแต่ทางคือก็ใหญ่โตดีนะก็มีรูปอยู่แล้วใครเป็นผู้ร่วมพักเป็นใครแล้วขยะใครเก็บดิขยะก็เอาอะไรพี่เราต้องเอาลงไปทิ้งข้างล่างเองใช่ครับผมมีแอร์ไหมเนี่ยไม่มีครับไม่อนุญาตติดแอร์ก็จริงดิครับผมเราก็ติดเองได้ไหมไม่ได้ครับไปไม่ถึงครับครับใช่ทำครัวได้ไหมทำครัวก็มีอยู่ด้านหลังร้อนมีใครอยู่บ้างเนี่ยนี่อยู่มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟจะเปิดเงี้ยวันนี้จะวันนี้นะนี่ใครคนนี้แม่อยู่ไหมไม่ใครอยู่บ้างอยู่เรียบร้อยดีไหมนักเรียนนักเรียนครับผมอ้วนใครมาเยอะแยะหมดนี่คือบรรยากาศอันนี้อะไรไม่ไม่ดูแล้วนะไม่เปิดแล้วนี่ปล่อยลงพ่อเลยเป็นพนักงานจ้างกทม.พอได้ไอเดียมีลิฟต์ตัวเดียวแค่กันจ้ะชั้นต่างมี8ชั้นครับ9ชั้นครับท่าน9ชั้นเลย108ห้องโอ้ชั้นละเท่าไหร่ดิชั้นละ2 ห้องครับ205 108 108 ห้องแต่พูดถึงที่ตั้งมันมากเลยครับโอ้โหอยู่แบบนี้มาเนี่ยแต่ไม่นอนนี่มีอะไรตื่นเต้นไหมไม่มีอะไรที่เมาเยอะไหมปกติที่เมาเยอะปกติตื่นเต้นในที่นี้นี่คือเรื่องของมิติลี้ลับนะครับคุณผู้ชมฮะ
เขาให้มีรถไหมเนี่ยตึก9ชั้นลิฟต์1ตัวครับคุณผู้ชมฮะที่เราถามเขาบอกว่าไหนอยู่นั้นเราขึ้นเป็นพันเนี่ยขึ้นเป็นพันแต่ว่าจะขึ้นหมดเลยนะว่าส่วนกลางเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างแต่อย่าให้หลวงต้องจ่ายส่วนกลางค่าเช่าไม่เอาเขาหยอกเก็บเท่าไหร่ที่ต่อเขาบอกเป็นพันเขายอมแต่ว่าประกาศที่เห็นเลยนะว่าเหมือนไอ้คอนโดว่าเราทำอะไรบ้างค่ายามค่าอะไรเนี่ยไปไหนต่อดิในชมรมผู้สูงอายุเป็นไงหมูเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยดีครับเรื่องอะไรครับก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยมากฮะนุ่มสุดๆเลยฮะก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นนะเขาอยู่แจ้งวัฒนะ14ใช่ไหมได้ข่าวว่าเป็นร้านที่เด็ดดวงที่สุดในบริเวณนี้เลยฮะเขาคอนเฟิร์มมาแบบนี้หรือต้องขึ้นรถไปใช่ไหมขึ้นรถเอาละคุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ทุ่ง2ห้องนะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่ศูนย์สุขภาพชุมชนนะฮะเขตทุ่งเขตหลักสี่นะฮะชุมชนทุ่งสองห้องฮะก็แม่ๆก็มาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะแล้วก็เป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆด้วยนะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์ผู้สูงอายุย่อมๆเลยนะฮะก็อยู่แล้วเอ็นจอยนะฮะใช่ครับแพทย์หมูเองครับจำไม่ได้เลยเนี่ยตามมา
ขอบคุณมากนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอเรามีอายุมากขึ้นเราก็ต้องการสังคมนะฮะที่จะเข้าใจกันนะฮะแล้วซึ่งศูนย์รวมจิตใจของชุมชนก็อยู่ที่นี่กันแหละฮะคุณผู้ชมฮะแฮปปี้นะฮะมีกิจกรรมอะไรอีกเนี่ยเล่นกันนะครับยายดีออกกำลังกายไหมมาแล้วเดี๋ยวใจเย็นนี่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวตู้อยู่ไหนวะเดี๋ยวนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเล่นใครดวงโอ้เขียบโอ้พี่ดวงเล่นก่อนน่ารักครับคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของชุมชนนะครับคนสูงอายุก็จะไม่เหงานะฮะถ้ามีจุดแบบนี้อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับรวมรุ่นฮะวันหนึ่งทำได้กี่ดอกจ๊ะวันนี้ได้4ดอกวันนี้4ดอกทำมากี่ชั่วโมงแล้วจ๊ะจ้าไม่ได้จ้าอะไรนะครั้งแรกเพิ่งหัดทำโอ้ยก็มีคนมาสอนใช่ไหมจ๊ะอันนี้ดูแบบแล้วกี่เราทำอะไรเป็นบ้างฮะหลังจากที่มาที่ศูนย์นี้ฮะเราทำอะไรได้บ้างหลังจากที่นี่เขาสอนอะไรบ้างครับรองเท้าด้วยทำน้ำพริกน้ำพริกด้วยน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดครับมีอะไรอีกนะมีเพนติ้งไหมมีศิลปะไหมฮะยังมียังไม่มีวาดรูประบายสีใช่ไหมฮะมีค่ะคนแก่ไม่ไหวเด็กครูผาดอะไรพวกนี้เอาเด็กครูผาดเอาก็อยากได้นวดอยากเรียนนวดไปนวดลูกหลานใช่ไหมให้เด็กรุ่นหลังเรียนแต่ป้านวดไปเลยอ๋อครับจะได้ใบจะลูกหลานจะได้มานวดให้ครับใช่ครับให้ลูกหลานนวดให้ใช่ไหมก็เดี๋ยวส่งลูกหลานมาเรียนใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วใช่ไหมฮะมีอยู่ใช่ครับวิ่งตลอดเลยครับไปพี่สมจิตไปเด็กสังคณะกรรมการไปจะถ่ายกับผู้ว่าถ่ายรูปหมู่เราไปถ่ายเราหน้าที่ถ่ายก็นี่คืออาสาสมัครที่มาดูแลศูนย์สุขภาพชุมชนนะศูนย์สุขภาพชุมชนเคหะชุมชนทุ่ง2ห้องนะคุณผู้ชมฮะสมุดเยี่ยมชมแบบใหม่เอี่ยมปริ๊บเลยนะยังร้อนๆอยู่มือยังพองอยู่เลยร้อนๆนะนี่เพิ่งออกมาจากเตานะเพิ่งเสร็จเลยยืนอ่ะที่นี่นั่งอ่ะพนักงานคุณไม่อยากให้ท่านที่เยี่ยมเที่ยงชมสุขภาพแข็งครับขอบคุณนะครับที่ท่านที่ว่าตัวคอเต้นนักที่คุณแค่มาดูนะครับตัวที่สุดได้ครับมาได้เลยครับดูไอ้ที่ผม
่ผมเด็กมันก็สูงอยู่อ่ะพี่ยืดเข้าไปเด็กๆไม่เป็นไรเนี่ยไปไม่ไกลเท่าไหร่มันจะตัดแค่ตรงนี้ตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่ครับที่บอกที่ที่10 20ที่10ทั้งหมดโอเคเยี่ยมเราใจครับส่วนที่5ชุมชนทั้ง3ที่ครับอะไรเนี่ยบัตรอะไรเนี่ยโอเคเอาแล้วก็เซ็นเป็นที่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ต้องดีเลยครับเปลี่ยนแปลงนะปกครองโอ้7 3 28 66 9 3 94วะนี่อะไรนะก็ดีฮะคุณผู้ชมฮะศูนย์สุขภาพชุมชนนะก็เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นตอนปลายฮะมานั่งทำกิจกรรมด้วยกันดีครับเป็นคนที่ของที่นี่ในรักและสันนิษฐานอ๋อเนี่ยนะนี่คือควรนะนี่ประธานควรนี่เนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละใช่ฮะตรงนี้คือควรนะเป็นของที่ทำได้อยู่ที่ควรนี่นะนั่งอยู่นี่ขึ้นขวาเปิดหน้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 าแล้วเมื่อนานนั้นไม่มาไม่ติดธุระใช่ครับได้ครับนันยาใส่ยักษ์ในยกเต็มโทษนะครับเอาละไม่ค่อยได้วิ่งเลยพี่ปกติแล้วผมเห็นไลฟ์เดี๋ยวไม่ได้ว่าจะเห็นไลฟ์อ๋อตอนเช้าใช่ไหมฮะยังมีอยู่ครับอาจารย์ยังวิ่งอยู่หัวหน้าไปพัดค่ะใช่ค่ะต้องแบบบอกว่ามีโครงการจะเสนอใช่มีค่ะมีมาแล้วก็เดี๋ยวลงทุนตรงนี้ครับครับมีค่ะแล้วบอกว่าแบบนี้ใส่รองเท้าก่อนครับไอ้เล่นมองไอ้เล่นมองนี่ไอ้เล่นโอ้โหไม่เอาไหนไปมองมานี่ยกนิ้วจีนี้เนี่ยยกนิ้วไม่เป็นไรอย่าไปยกนิ้วนี่ไข่ต้มเหรอเนี่ยทำไมนะน้องท่อเนี่ยน้องท่อน่ารักนะอันนี้คือดีนะท่านผู้ชมไอเลนทำหน้าเงี้ยไอเลนไอเลนทำหน้าจุ๊บเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะชุมชนสุขภาพนะศูนย์สุขภาพชุมชนนะก็สภาพก็จะมีเสียงหัวเราะฮะของพี่วัยรุ่นตอนปลายฮะเจ้าแม่ถ่ายจนฟิล์มหมดแล้วโอ้โหไปเข้าไปเร็วๆเข้าอย่าช้าๆโอ้ยไปสิเข้าไปอย่าสมเข้าไปโอ้โหแหมสวยไปคนละทิศละทางเลยโอ้ยิ้มต่างคนต่างยิ้มนะไม่น่าเชื่อเลยตรงนี้นะคะ1 2 3ลึกจะยิ้มก็ยิ้มโอ้โหโอเคค่ะโอเคอ่ะไปพอแล้วฟิล์มหมดแล้วแล้วไปไปสว่างดีป่ะเนี่ยพอแล้วไปแล้วบอกไปสว่างแล้วค่อยช่วยหน่อยครับ
ค่ะไม่ถ่าย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 แม่ๆด้วยนะครับขอหน่อยจะไปเดินไปฝากคุณลุงเยี่ยมกันหลายๆคนชอบมากเลยขอมาดูมาเดี๋ยวให้ถ่ายน้องมาดูกองมาดิจะไปฝากคุณลุงขอบคุณเยอะด้วยสร้างสุขภาพที่ดีให้คุณชมฮะยังสร้างเสริมประสบการณ์นะฮะในบางเรื่องนะฮะมีทั้งวิชาการงานนะฮะประดิษฐ์ประดอยต่างๆเพื่อสร้างอาชีพในบ้านปลายอีกมากมายฮะจะได้ไม่เหงานะฮะเอาแค่นี้ไหนว่าจะทำบอกว่าจะให้ทำอะไรเนี่ยผมไหวเหรอโอ้โหโอ้โหจุดหัวไหมเนี่ย11นะคนใหญ่เนี่ยตัวตึงเนี่ยสลัดค่ะถามสลัดที่โรงเรียนเป็นยังไงบอกท่านอร่อยไหมคือกินเนื้อสลัดอะไม่ได้กินผักหรอกเนื้อสลัดติ้มไส้กรอกใช่ป่ะใช่ไหมพี่น่าขอเรื่องไทยดีไฟฟ้าอ้าวมีดื่มไหมไงเนี่ยสบายดีที่หมวยถ่ายแล้วล่ะเดี๋ยวถ่ายเนื้อสร้างต่อโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนของเราเนี่ยเฮ้ยพัทบอลมีบุหรี่ไฟฟ้าเหรอมีบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเหรอจริงเหรอแล้วใครสูบอ่ะมันดีมีมอสองโอ้โหนี่เงินรู้ดีในดำรู้ดีในดำรู้ดีไหนบอกท่านรองที่ท่านรองดูแลมีอะไรเดี๋ยวจะบุหรี่ไฟฟ้าโรงเรียนโอเคไปดูให้นี่ไปดูให้นะจ๊ะอย่าไปลองนะไม่เอานะรู้ไหมมาจะจะไม่ล้างมืออีก10ปีพูดอะไรนะพูดอะไรนะพูดอะไรเอาละคุณผู้ชมฮะบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนก็ยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่นะฮะเอาอย่างนี้รู้ไหมยังนะครับมาไอ้ลิ้นเหนื่อยแล้วไม่เป็นไรโอเคป้าเดี๋ยวไปดูงานต่อแล้วขอบคุณนะครับทุกคนนี่ร้านดีไหมไอ้หน่อยต่อครับอันนี้ใกล้ใกล้ของเป็นทางหลวงครับรถจอดเดินได้เดินได้เอาไปถ่ายหน่อยพี่ฝ่ายอะไรเนี่ยให้มาเรื่องรถให้มากันเลยรถเลยถามสุดไม่กระจ่างนะเพราะว่าชิคกี้พายอยู่กับพี่กี้แล้วชีวิตรู้สึกปลอดภัยทำอะไรอยู่ดีนะปลอดภัยยังไงอยู่กับพี่กี้แล้วรู้สึกชีวิตปลอดภัยได้ข่าวบ้านอยู่เขตนี้ฮะอยู่เขตนี้เจอแล้วเรียกว่าแหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลใช่ไหมฮะก็เรียกว่าบ้านอยู่เขตนี้แต่ก็เงียบที่สุดแบบนั้นแหล่งข้อมูลตอนนี้ครับขอบคุณทุกคนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้านเห็นประชุมเงียบเลยนะห้องประชุมอาจารย์แก้วเงียบเลยเขตบ้านตัวเองไม่มีอะไรพูดเลยใช่ไหมฮะเรามีข้อมูลอีกแบบนึงมีข้อมูลชมวิเคราะห์ก็ต้องแบ่งนะฮะในเรื่องของงานบริหารกับเรื่องส่วนตัวไม่เอาเรื่องงานเข้าบ้านตรงไฟฟ้าติดไหมเนี่ยเขาได้เปลี่ยนเป็น LED หรอที่มีตามตัวไฟฟ้าติดไหมสวัสดีค่ะทำงานอยู่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาอ๋อสวัสดีครับอาจารย์อยากให้เดินเล่นซอยนี้เขามีอะไรอ่ะซอยนี้มีอะไรไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่อ๋อนี่เป็นซอยบุคคลหรือซอยสาธารณะไม่แน่ใจไม่แน่ใจจะมีกล้องนะโหใช้ลาใช้ร้องนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูตัวกันเนี่ยไปดูตัวกันไม่แวะซอยนี้ได้นะเดี๋ยวแวะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดีนะสบายดีน้ำแข็งใสเลี้ยงเด็กๆกันได้ไหมเอาเลี้ยงเด็กๆกันดีไหมมีเด็กๆแถวนี้เดี๋ยวมาซื้อเลี้ยงเด็กหน่อยเดี๋ยวเราไปดูศูนย์เด็กเล็กกันนะคุณผู้ชมฮะสวัสดีครับสวัสดีนะ
นฟุตบาทแจ้งวัฒนะครับที่บอกปัญหาเมื่อวานเนี่ยสวัสดีครับขายอะไรจ๊ะอาหารต่างๆโอ้โหหอมกะเพราโอ้แสบตาเลยกะเพราแสบจมูกฮะโอ้นี่กวนอะไรเนี่ยมาแล้วหนึ่งฮะเด็กเยอะแล้วไหมตรงนี้ครับห้องที่บ้านครับอันนี้อบอุ่นดีนะเดี๋ยวเรียกไปหน่อยนี่พี่ปีนรั้วเลยแม่มาแล้วแม่มาแล้วมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมจ๊ะนี่ย่ามานี่นี่ย่ามาอยู่แถวนี้นะคะโอเคน้ำเพิ่มมาไหมเนี่ยอยู่ใกล้คลองก็น่าจะดีโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะทุกคนนะนี่คือแม่เนี่ยแม่บอกต้องด้วยนะครับดีจ้ะต้องใช้งานได้ทุกตัวเลยใช้ได้ไหมใช่แล้วไฟสว่างไหมไฟสว่างครับไฟสว่างนะโอเคขอบคุณครับก็เหลือน้ำท่วมอีกอันนึงขอบคุณครับเห็นไหมใต้หัวแล้วไฟขอบคุณนะครับไฟต้องติดทั้งกรุงเทพนี่คือเรื่องเล็กน้อยแต่มีผลกับชีวิตชาวบ้านเนี่ยมันจะให้ไปทำโครงการโอ้โหเป็นหมื่นล้านแต่ถ้าไฟยังดับอยู่ก็ไม่มีประโยชน์เราต้องเร่งเอาเส้นเลือดฝอยให้ดีโครงการใหญ่ก็ทำคู่กันไปนะเอาละคุณผู้ชมฮะสว่างทั้งกรุงเทพส่วนจุดไหนที่มีไฟเสียสามารถแจ้งแท็ปปี้ฟองดูเข้ามาได้นะฮะเพื่อเปลี่ยนหลอดนะฮะหรือเติมไฟให้นะคุณผู้ชมฮะไปไปกล้องเดียวนะโอเคขออนุญาตนะครับเรียกได้ว่ามีความมั่นใจในเส้นทางอนาคตตัวเองครับคุณผู้ชมครับแบบนี้เรียบร้อยครับหลากหลายทั้งเพศครับครับพี่น้องกันเลยคนนี้คนเลยเหรอคนนี้โอเคสวัสดีครับหลาย FC ท่านรออยู่แล้วนะอันไหนร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้เซนกีตาร์แน่ๆเลยฮะใครร้องเพลงให้ฟังเพลงนี้มาเร็วเร็วมาขอเพลงหน่อยร้องได้ไหมเอาถือทำไมเนี่ยอ้าวไม่ใช่ทำไมเนี่ยฮะให้เพื่อนมาเล่นครับให้เพื่อนมาเล่นโอ้โยกันหน้าดูนะไม่ใครยอมรับเป็นเจ้าของกีตาร์มาถ่ายกันหน่อยนะลูกนี่อะไรเนี่ยหลายที่นะไม่ใช่ของนี่นะเอาไอ้กี้ดูหน่อยเร็วมาไปเดินไปไหนกันนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับฝากสวัสดีเพื่อนด้วยนะสวัสดีจ้าสวัสดีนะข้ามาดีนะดีนะถึงตัวอย่างนี้ดีจ้าร้านนี้ใครรวมตัวเข้าไปออกมาสวยทุกคนเลยขอบคุณนะครับเรียบร้อยบริการบริการตัวเต็มตัวเต็มตัวเต็มใครครับนี่ขายแท็กเตอร์เนี่ยเรียบร้อยดีนะครับครับผมสวัสดีครับสบายดีนะไหมครับไม่ดีเท่าไหร่ไม่ดีเท่าไหร่มีอะไรมีปัญหาอะไรไหมเพียวเลยเดี๋ยวรอรัฐบาลใหม่กันเดี๋ยวก็จะมีโครงการถ่ายรูปหน่อยแล้วก็ยาวนะคะก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้อยากใช้เงินจังเลย3,000ดีอายุถึงเท่าไหร่เนี่ยเกือบแล้วนะคะหายให้จ้ะเกือบแล้ว3,000ให้ใครเนี่ยท่านผู้ว่าค่ะคนจังหวัดคุณราคุณราเหรอขออนุญาตนะครับด้านหลังนี่ครับรับโทษนะครับนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอ่ะเดี๋ยวเราตามหารองวิษณุให้นะฮะแล้วแฟลตไหนไปลูกไปอันนี้บอกว่าแฟลตไม่ได้บอกว่ามีบ้านพักครูโรงเรียนเอ้ยเนาะ
เอาอันนี้เหรอได้เหรอชุดหนึ่งสองต่างเรียนเหรอต่างสี่ขี้หยอกใครจะไปหลอกเราเนอะโอ้โหแนวพังไหนนะรู้ไหมครับชุมชน309มีแต่ชื่อท่านสสกีละนะเต็มหมดเลยเต็มเลยฮะไม่มีแต่ชื่อก็เต็มหมดเลยเบอร์นี้มี30ประชุมชื่อเดียวกันเปลี่ยนแค่นี้อ้าวเหรอใช่ครับเบอร์เอาใช่ค่ะเนี่ย309 310 311ใช่ค่ะสวัสดีจ้าน้องน้องกรี๊ดกันนะคุณผู้ชมมาโรงเรียนเหรอโอ้พอดีเจอดูดีจ้าอ่าแล้วเรียนโรงเรียนไหนนะเรียนมาแล้วเจอแล้วเรียนอยู่นี่พี่แดงเก่งเลยเนี่ยนี่หมาเนี่ยมาดีจ้ามาถ่ายให้ไหมถ่ายให้ไหมเราพาไปไหนเนี่ยพร้อมจ้าสามสองนี่เขาไม่ต้องเรียน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 ไอ้นี่ไปไหนเนี่ยคนนี้ไอ้นี่ไปไหนเนี่ยโอเคขอบคุณนะครับอาลูกมาเลยอาดูกล้องนี้ทำเป็นไรไม่รู้เพื่อนกันเหรอเอาล่ะคุณชมฮะไปเราไปหารองนุฮะสักช็อตใหญ่ๆตรงมาเลยสวัสดีครับประชาชนอยากเห็นหน้าครับประชาชนอยากเห็นหน้าเลยเดินมาให้1ช็อตเต็มๆเลยไม่นี้กำลังหนักใจคือยังชาเขตเขาบอกว่าอันนี้มาสายสื่อสารเยอะนี่มา3คนเราลอง1ไปไหนอ่ะครับลอง1กลับไปแล้วภารกิจเราส่งไปกำกับควบคุมเราอีกทีนึงแก๊งเราผู้ว่านะฮะเราเป็นแก๊งเสื้อเขียวหน้าตาจะดีนิดนึงนะคะขออภัยจริงเหรอครับโอ้โหแก๊งนี้ไม่ใช่แก๊งรองผู้ว่าแล้วฮะแก๊งมั่นหน้าแก๊งเรามั่นใจมั่นหน้ามากเลยครับคุณผู้ชมฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะประชาชนเป็นคนตัดสินเขาบอกว่าแก๊งรองผู้ว่าเนี่ยเป็นแก๊งคนหน้าตาดีแก๊งรองผู้ว่าเป็นแก๊งหน้าตาดีอาจารย์แก้วเป็นคนสถาปนาครับดีครับเอาเลยฮะอะไรที่มีความสุขก็ทำมาเลยสบายมากจะได้หายเครียดจากการทำงานหน่อยไอ้บำบัดนี่ให้ผลใช้งานได้ไหมเนี่ยแล้วหายยังไม่ทันเลยอยากเลิกอย่างเมื่อกี้เนี่ยรออยู่อ้าวเหรอชื่อที่มีทุกป้ายฮะเป็นไงอาจารย์แก้วหนักกว่าหมูหลายเท่าเลยนะอาจารย์ไม่เป็นไรอีกในยันหนึ่งคือเอาที่สบายใจไม่ต้องตอบอะไรเลยเขาไม่พูดอะไรเลยแต่ว่าหนักเห็นสีหน้าไหมหนักมากเลยนะครับอาจารย์สีหน้าดูเป็นในลักษณะระอาแค่ไหมน่าจะเจอบ่อยแล้วนะครับขอบคุณ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 ครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่กิจกรรมผู้ว่าสัญจรบริเวณเขตหลัก4นะฮะคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนทุ่ง2ห้องนะฮะก็ได้มีประชาชนเข้ามาส่งรอยยิ้มพร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระทึกนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เราเดินไปที่ศูนย์สุขภาพชุมชนทุ่ง2ห้องนะฮะคุณผู้ชมฮะก็เรียกว่าเป็นเหมือนศูนย์ฝึกอาชีพนะครับของผู้สูงอายุเลยทีเดียวเชียวฮะจากที่เห็นที่เราเห็นกะคำนวณด้วยสายตาเนี่ยน่าจะเกินแสนนะครับสตางค์หรอไม่ใช่นะฮะอายุครับเข้าไปต้องถ่ายให้ดูเร็ว
จะได้เขาไม่ได้ยึดเองเลยเดี๋ยวมาดูสิสวัสดีค่ะดิค่ะแล้วพระบาทพระบาทยอดเราก็ได้คุณโอ้โหคนดูเป็นพันเลยอ่ะเราจะทำแจกเยอะไหมแจกเยอะเลยไม่ช่วยแชร์นะจะได้คนดูเยอะขึ้นเปิดเข้าไปดูอีกหนึ่งจูสเตอร์เลยโอ้ยขาวสองคนนี้ทำได้ถือมือถือเราไม่กล้าถ่ายรูปกับอาจารย์ไงมาดูรายการเสร็จยังรายการมาอย่างดีไหมได้ผมดีไหมรอจังหวะอยู่ครับแต่ตอนนี้มันไม่น่าจะเป็นปังเด็กๆก็จะเกรงปีหน้าเราฝึกไว้เพื่อจะทำแล้วเราฝึกด้วยแต่ตอนนี้เรามีปัญหาว่าค่ะเอาละคุณผู้ชมฮะก็วันนี้ก็ได้ดูทั้งแฟดข้าราชการแล้วก็บ้านพักครูกันเลยทีเดียวเชียวฮะมาดูความแตกต่างฮะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างฮะเย็นมากเลยอาจารย์นะลมแบบนี้นี่บอกได้ตามตรงฮะมาหรือเปล่าฝนจะมาหรือเปล่าเด็กกินไม่สลัดมาเริ่มกินเยอะขึ้นค่ะแล้วเราก็มีของไม่อร่อยๆเนี่ยสำนักพิมพ์เนี่ยเขาจะบริจาคสวนเกษตรให้เป็นสลัดมาเป็นแท่งเป็นคอนโดอ๋อดีให้ทำเลยก็ไปดูแบบดูที่เขตได้เขตก็มีแล้วก็เนี่ยค่ะท่านเขตก็ให้เราไปศึกษาดูงานอยู่แล้วก็ส่งฝ่ายรักษามาให้ความรู้เราค่ะทำฝึกดีให้เด็กเขาฝึกให้มันเป็นอาชีพได้ไงมันจะไปฝึกวิชาที่มันไม่ประโยชน์ส่วนที่เขตหลักสี่เนี่ยยอมรับสวยมากเพราะยังไงก็ตามยังไงของกินไม่ต้องกินอ่ะฝึกทำกาแฟฝึกปลูกผักอะไรเงี้ยทำกับข้าวนะวันนี้ต้องเอารถมาจอดข้างหลังเมื่อเช้ามีงานค่ะปกติครูจะจอดได้ไหมเรียกค่ะบ้านพักค่ะอ๋อโอ้ยไปไหนใช่ค่ะเนี่ยบ้านพักรถไฟได้เนี่ยทำให้ดีแล้วก็จริงแล้วคะไม่จำหน่ายจริงเหรอเขาบอกว่าไม่ได้ครูนะครับคุณชมฮะทำไมต้องจำหน่ายสวยนะเนี่ยทำไมต้องรื้อฟื้นรีโนเวทนะรีโนเวทไม่ดีกว่าหนังสือค่ะเดี๋ยวก็จะมีสองหลังค่ะท่านค่ะตกลงทำไมต้องจำหน่ายเก่ามากค่ะรีโนเวทไม่ได้หรอคะเก่ามากรีโนเวทไม่ได้หรือก็เป็นคำถามฮะที่ยังต้องหาคำตอบต่อไปก็จะมีคุณครูในละแวกนี้ที่เขาตั้งเป้าหมายไว้นะคะใช่ค่ะจะเพิ่มดุลดิในพื้นที่จะมันจำหน่ายได้เ
เรากำลังจะฝากเรื่องนี้เพื่อจะหาที่พักให้ดีขึ้นนะคะเฮ้ยมันคุยดิดูงานหน่อยเออมีคุยนั่นน่ะฮะไหนไหนไหนเอาดูนี่คือหัวโจกเลยฮะไปที่ไหนก็ช่วยตัวเองก็เหมือนกันตัวดีมากร้องแก้วนี่หัวโจกนะคุณผู้ชมฮะสถานการณ์ที่โอ้ยอย่างเดียวไม่ได้สถานการณ์ด้วยค่ะงบเพิ่มเติมราตามนี้ค่ะโรงอาหารแล้วก็ตอนนี้ก็จัดการรั้วแล้วก็จัดเตรียมนิ่งๆนะแล้วคะแนนเด็กเป็นไงบ้างคะแนนเด็กตอนนี้เราก็ผ่านปีนี้เราผ่านภาษาไทยค่ะโคเน็ตแต่ว่าอาร์ทีเราก็ได้เต็มร้อยอยู่1คนค่ะแต่ต้องดูภาพรวมคนเดียวไม่เอาคนเดียวเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องเก่งค่ะตรงที่ว่าอัตราเราไม่พอแต่เราก็ตอนนี้ก็ได้จากวัดมาช่วยสอนค่ะพระภิกษุที่เกิดจากมหาคุลามาช่วยสอนอ๋อเหรอใช่ค่ะหนูต้องพามาสอนเลยเนี่ยใช่ค่ะเพราะว่าครูส่งมาช้ามากค่ะอันนั้นอัตราครูเป็นไงครูยังมีครูช่วยค่ะเรามีปัญหาคือพอมาแล้วครูก็สอนไม่ได้รอบแรกก็ออกไปพอมารอบนี้ก็ครูมาถึงก็จะสอบสพฐแล้วค่ะขออนุญาตสอบขอสอบแล้วอะไรคือตัวชี้วัดโรงเรียนดูคะแนนสอบหรือไงใช่ครับใน3ปีเราจะเห็นอะไรครับปรับปรุงขึ้นมากของเรียนนี้แน่ๆก็คือถ้าโดยรวมก็คือภาษาจะวัดยังไงภาษามีเปรียบไลน์ของซีเรียนต้องวัดให้ได้นะอาจารย์ถ้าเกิดวัดไม่ได้เราไม่รู้ว่าสักเซนหรือว่าสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จนะทุกอย่างมันต้องวัดผลให้ได้มีอะไรบ้าง3ปีอะไรดีขึ้นมีเรื่องเปรียบไลน์เรื่องภาษาแล้วทดสอบอะคะแนนทดสอบก็คะแนนก็จะเป็นของมาตรฐานโลกเลยต้องเอาขึ้นไม่ได้เหรอวะสามปีเห็นผลเนี่ยตอนนี้คือจะทราบอย่างแก้ปัญหาคือไม่คือเราไม่มีสามารถที่จะคัดตัวเลือกได้เหมือนสาธิตเหมือนเรียนโอ้ไม่เป็นไรใครก้าวเดินเข้ามาต้องรับหมดใช่นั่นแหละคือความเก่งของเราใช่ค่ะคือเราโอบกอดทุกคนอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเราต้องทำคือไม่ใช่ว่าเอาเด็กดีทำให้กลายเป็นเด็กไม่ดีถ้าเอาเด็กที่แบบธรรมดาให้เด็กเก่งให้ได้หน้าที่เราหน้าที่เราต้องทำให้เด็กเขาคุณภาพดีขึ้นดีเลยคือโรงเรียนมันอยู่เด็กจนเกินไป K1 กับ K2 พอเราอยู่นี่สุดท้ายสุดแล้วแล้วไปสำรวจเด็กที่อัตราน้อยลงเนื่องจากว่าคนเกิดน้อยคนผู้สูงอายุเยอะขึ้นก็ดีไงครูจะได้ไปเน้นกับนักเรียนให้เยอะขึ้นเด็กน้อยก็ดีทรัพยากรจะได้คือต้องมองบวกหรือมองลบต้องมองบวกเด็กน้อยก็ดีอาจจะต้องเอาผู้ใหญ่มาสอนเป็นอาชีพข้างในหรือว่าให้เขาเข้ามาเน้นที่2ก็คือเรื่องการนำไปสู่อาชีพใช่ค่ะตอนนี้เราก็เน้นทั้งหลายอาชีพอยู่ค่ะการต้องเน้นในสิ่งที่มันมีประโยชน์จริงๆนะครับดีเป้ผมว่าเพิ่มทำมาอาชีพได้บาริสต้าแล้วก็เห็นด้วยกับที่ท่านบอกว่าเอาธุรการเข้ามาเรียนก็ช่วยลดภาระครูได้เยอะช่วยใช่ไหมครับเยอะมากค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่การเงินก็จะไปทำกิจการเขาโดยตรงครูก็จะลดภาระทางด้านนี้ครูโดนตั้งใจตลอดอ่ะทำผิดทำถูกนะใช่ค่ะค่ะผิดโดยไม่ตั้งใจได้ไงค่ะนี่คือห้องคอมสองห้องกำลังค่ะกำลังค่ะอาจารย์บอกว่าอยากต้องใช้ประโยชน์ให้ได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็มาปรึกษากับฝ่ายวิชาการแล้วจะให้ทุกวิชาได้ลงในชั่วโมงที่ว่างแล้วก็จะ after school อย่างที่ท่านนำเสนอนะคะดีฮะแล้วก็ Saturday school after school ตอนนี้เรากำลังจะทำ Saturday school เออดีครับบางทีพ่อแม่มารับเด็กไม่ได้ทำงานก็จะฝากเด็กที่โรงเรียนก่อนโรงเรียนต้องมีโปรแกรมหลังเลิกเรียนเนี่ยเพื่อให้เด็กมีความรู้ไม่ใช่ว่าเล่นแต่เกมแล้วก็ให้อย่างน้อยเล่นกีฬามีสอนพิเศษสอนกันบ้านอะไรเงี้ยหรือไม่ละวันเสาร์เนี่ยแทนที่เด็กจะไปเที่ยวเล่นเกมก็ไปอยู่โรงเรียนที่ปลอดภัยผมว่าเดี๋ยวมีห้องคอมพิวเตอร์เปิดวันเสาร์ก็มาเด็กเล่นคอมพิวเตอร์ได้เราก็จะมีชมรมคนมาช่วยสอนใช่ไหมก็ได้วิทยากรท้องถิ่นของเราก็มีชมรมเปตองดีเลยหรือไม่เอาไปใส่ในท้องถิ่นแหละว่าหลักสี่เรามีแต่ไรโอ้มีหลายแห่งอะดอนมงดอนเมืองเขาทำได้ประชุมกับท่านผอ.เขตก็จะแนะนำเอามาเป็นเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กแล้วก็ว้าวก็น่าสนใจนะคะค่ะโอเควันนี้ดีใจมากเลยค่ะดีดีเลยฮะเมื่อเช้าต้องขออภัยที่ไม่ได้มารับไม่ต้องไปครับมีแต่ผ้าป่าผ้าป่าค่ะงานต่อไปกว่าโอเคครับดีมากเลยครูก็ดูต่อเพื่อเด็กนะเราต้องทำโรงเรียนกทมให้เท่ากับระดับโลกให้ได้เลยอ่ะงั้นต่อไปคนเรียนใกล้บ้านละไม่ต้องไปเรียนต้องไม่ต้องวิ่งไปหาโรงเรียนอื่นถ้าเรามีโรงเรียนดีใกล้บ้านเด็กก็มีเวลามากขึ้นไม่ต้องเดินทางรถก็ติดน้อยลงปัจจุบันถามว่าทำไมเปิดเทอมโรงเรียนรถติดก็คนโอ้ต้องข้ามเมืองไปเรียนหนังสือกันแต่เราเรียนใกล้บ้านใช่ก็เดินมาเรียนนั่งมอเตอร์ไซค์ใกล้ๆมาเรียนได้
อันนั้นเต็มที่นะผมว่าผมเราเน้นเรื่องการศึกษาเห็นไหมว่าเราทุ่มเทให้เยอะนะการศึกษาที่ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยขอบพระคุณแทนเด็กๆนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะผมว่าเด็กนี่ผมว่าไอ้แสนดีเดินตามมาว่ะไอ้นี่เหมือนสาวแฝดแสนดีเลยเห็นไหมคนไหนนัดเหรอนัดหน้าห้องไงจานบอกเราเหมือนอยู่ครับการแต่งกายผมรู้ว่าแสนดีเอ้ยตกใจการแต่งกายตามพ่อทำไงดูนี่ดูหันอย่างเงี้ยนะใครเลียนแบบใครเนี่ยการแต่งกายใช่เลยครับจานหันข้างดิหันข้างหันตรงนี้หันนู้นหันมีกระเป๋ามีหมวกนี่ว่าแสนดีตามกันลงไปที่บ้านเลยหรือว่าเราคิดถึงลูกจนกระทั่งตาลายไปเนี่ยโหมีราคาเหรอเนี่ยเอาไม่ใช่โทษจังนะคะนักเรียนโรงเรียนคืออะไรอ่ะค่ะเด็กจะได้ฝากทุกคนค่ะค่ะวันละบาท2บาทค่ะจะฝากไว้คืออะไรเนี่ยเป็นหนึ่งในจัดโครงการนี่ดนตรีในสวนใช่มั้ยอ๋อเหรอค่ะเมื่อคราวที่แล้วที่ท่านแจ้งมาแล้วเราก็เอาครูกับนักเรียนไปแล้วก็เอาดีเด็กไประวังนะครับระวังนะคะท่านนี่เป็นไงฮะนี่สถานะนี่ค่ะเขายกให้นี่ค่ะทางโรงเรียนก็ทำร่วมกับมูลนิธิตั้งที่เฉลี่ยค่ะแล้วก็มาทำนี่ค่ะกำแพงตลอดเลยค่ะอาจารย์ถือใหม่ค่ะอันนี้คล้ายๆกับไอ้โรงเรียนที่เราไปตรงบางเขนอ่ะใช่ครับใช่ไหมที่ฟรีไฟอย่างเงี้ยค่ะมูลนิธิตั้งที่เฉลี่ยแล้วดูเด็กไม่ไปตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นชมรมไปตองของการเคหะค่ะแล้วก็ร่วมกับโรงเรียนที่ปักสื่อแล้วน่าจะมีเด็กก็จะมีกิจกรรมเด็กก็จะโยนแล้วมีไพ่ เจอไพ่อยู่ในกองขยะได้อย่างไรไปนะเจอไพ่อยู่ในกองขยะฮะบอกเด้งโอ้นี่โยนเก่งนะเนี่ยอันนี้เขากำลังจะเขาจะจบไหมลูกเล่นเก่งเต้นเด็กเล่นเลยเนี่ยคนไหนยังเก่งเก่งจังคนไหนมือหนึ่งเนี่ยเด็กคนไหนมือหนึ่งเอาละมือหนึ่งโยนมือถึงก็เล่นนุ่มๆมัดมัดมัดอาจารย์เล่นกับน้องเขาไหมครับมัดมามาซ้อมให้มาซ้อมให้ดูอีคนนี้เมื่อกี้เก่งมากเลยเล่นตอนคอยตุ๊กตุ๋นกันไหมใช่ครับคอยตุ๊กตุ๋นคอยเส้นคอยเส้นผมเกิดไม่ทันการพูดภาษาอะไรเนี่ยอะไรเล่นดูนี่มัดคอยอีกเส้นแล้วก็เอายวดโอ้ยตาลัดนัดอ๋อไอ้พลาสติกเล็กๆกันนะครับโอ้ตุ่นๆตุ่นๆแบบมันเป็นเกมผู้หญิงไงโอ้โหเก่งมากแต่ว่าสนามมันไม่เหมือนกันนี้มันจะมีผลไหมตามเรียกไม่โดนเฮ้ยเด็กเล่นเยอะเว้ยให้ตีลูกบอลให้ลูกนั่นลอยก็คือโตจริงต้องใช้ใกล้ด้วยแกนเยอะก็ได้แกนไอ้ฟันนู้นคือแกนแกนเข้าแกนฟันนี่มันมีคนคู่แข่งเรามาใกล้เราตีเพื่อเราจะได้มาใกล้แทนถ้าคนรู้เดี๋ยวเด็กเล่นอย่างนี้ดูกันนะครับที่ใกล้แกนถ้าเราใกล้กว่า2ลูกเราได้2แต้มคุณผู้ชมฮะและนี่คือกีฬาเปตองนะคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเห็นเด็กเล่นเปตองนะฮะนี่เป็นคนแก่นะใช่คนแก่สูงอายุโยนเก่งมากเลยนะอาจารย์เล่นไหมฮะฮะเคยเล่นตอนอยู่มหาลัยตอนอยู่ธรรมศาสตร์แสดงว่าก็อายุไปไกลตั้งนานแล้วไม่อันนี้คือเพิ่งเห็นเด็กๆเล่นจริงๆนะปกติเห็นแต่แบบรำไทยเก๊กโยนเปตองเก่งมากเลยนะมันลงเป็นชมรมสองเป็นมีกูสั่งไม่ดีครับเนี่ยเทรนถูกเนี่ยเล่นแบบถูกโอ้สุดยอดเพราะว่าทีมชาติแน่นอนฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับท่านทูตกทม.กันดีกว่าฮะช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างฮะมีกิจกรรมอะไรในสาธารณภัยบ้างช่วงนี้เปิดแมสได้นะคนจะได้จำหน้าได้ครับผมสวัสดีครับผมชิวัฒน์ศรีคงครับหัวหน้าสถานีดับเพลิงไม้คู่ไฮดอนเมืองและทูตสื่อสารกรุงเทพมหานครกิจกรรมตอนนี้ทางสถานีดับเพลิงไม้คู่ไฮดอนเมืองได้มีการรับพนักงานจ้างส่วนบุคคลใหม่ครับมาเพิ่มเติมครับเนื่องจากอัตราเจ้าหน้าที่ขาดแคลนครับเนื่องจากเป็นสถานีที่เปิดใหม่มีการรับจำนวนทั้งสิ้นทั้งหมด22คนนะครับก็อยู่ในระหว่างการทำงานเริ่มงานนะครับเพิ่งเริ่มงานมาแล้วประมาณ10วันนะครับมีอยู่เดิมเท่าไหร่เดิมมีอยู่
กรอบอัตรากำลังของดอนเมืองมี21คนครับแต่มีอยู่จริง17ครับ17และรับพนักงานจ้างเข้ามาซึ่งที่ติดตามท่านผู้ว่ามาร่วมกิจกรรมอาจจะมีการเติมน้ำปลาหัวแดงหรือตรวจสอบสำนักเติมตรงนี้จะเป็นพนักงานอัตราจ้างที่เรารับเข้ามาใหม่ด้วยครับเมื่อกี้ไปตรวจแต่ว่าดับเพลิงมาแล้วพบว่าเดี๋ยวต้องเพิ่มค่ะครับต้องปรับปรุงค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของนโยบายใช่ใช่นี่จันแก้วจะมาวัดกับทูตการสื่อสารผมไม่ได้นะนี่เขา 100% นี่เขาวัดนี่เขาเป็นทูต 100% เรามันเป็นอะไรเราเป็นตัวประชอเป็นรองเป็นรองผู้ว่าอ๋อเราเป็นรองผู้ว่าเหรอเอาไปนี่ถูกฝึกมาเพื่อสื่อสารถูกต้องเรื่องทั้งเชิงภาคปฏิบัติแล้วก็นโยบายให้รู้มั่งใช้ได้ไหมจันเยี่ยมเยี่ยมสนใจเขาสิระวังระวังแหละเดี๋ยวสะดุดไปละจริงๆพี่เขาเซียนเรื่องเทคโนโลยีในการดับเพลิงมากเลยนะผมว่านี่เดี๋ยวโดนดับเพลิงต้องพี่ต้องเข้าแล้วอ่ะอย่าเพิ่งให้มันมีเหตุเลยนะสาธิตก็พอสาธิตเอาแล้วไปหาผู้ว่ากันต่อครับท่านผู้ว่าจะโยนไปตรงได้ไหมคะได้ครับไปชาเลนจ์ไม่หมูว่าอาจารย์แก้วชอบโยนอึให้หมูให้หมูไปรับโดนคนเดียวถูกต้องเนี่ยเขามองแล้วเดี๋ยวผมโดนละครับเขาจะได้รางวัลเราทำไมเนี่ยนี่ที่ชนะแล้วเหรอต้องแทงออกแล้วการโยนเปตองฮะก็โยนลูกเหล็กฮะให้เข้าใกล้กับลูกเป้าหมายที่สุดซึ่งลูกเป้าหมายก็จะแล้วแต่สัญลักษณ์นะฮะอย่างที่นี่ก็จะเป็นลูกสีแดงฮะลูกเล็กสีแดงแล้วเราก็โยนยังไงก็ได้ฮะให้ของเราอยู่ใกล้กับเป้าหมายมากที่สุดครับถึงไม่ว่าเราจะไปกระแทกฝั่งตรงข้ามหรือจะโยนถลายโอ้โหเก่งเลยเนี่ยโอ้ยเกือบได้เลยเหลือได้ไงอ่ะระวังหัวโอเคใครชนะเนี่ยเพราะอันนี้ยังจันแก้วว่าไงครับไม่เห็นอย่างเหมือนที่คุยกันเลยเด็กเก่งจริงมันมีคนบอกเฮ้ยทำไมไม่ทำพวกไม่แกะโปรเจกต์หมื่นล้านนี่แหละเล็กๆเรื่องเล็กๆที่แตะชีวิตคนชีวิตคนเป็นหมื่นๆแสนๆคนน่ะนัวครับเราไปทำโอ้ยแต่ก็ต้องทำนะคือต้องทำคู่กันไปทั้งใหญ่ทั้งเล็กแต่ใหญ่ตอนนี้เรามีหนี้สะสมอยู่เท่าไหร่นู้สองแสนล้านมั้งหนี้ต่างๆนะที่ทำไว้ก่อนแล้วนี่นะแค่ BTS อย่างเดียวก็ 90,000 กว่าล้านแล้วครับนัวแล้วโครงการต่างๆที่ผูกพันไว้เนี่ยก่อนเรามาอีกประมาณเกือบแสนล้านผมว่าเราต้องแล้วที่ผ่านมาพวกสวัสดีครับพี่ปลดเมื่อไหร่เนี่ยจะเกษียณยังปลดเกษียณนะสบายดีนะสบายดีไม่มีไหนเนี่ยไม่มีก็เดินมาเลยไปจักรยานมาโอเคระวังด้วยนะจ๊ะอยู่สวนใช่ไหมสวนนี้นะโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะที่ได้อยู่สวนสาธารณะมันต้องทำคู่ไปแหละทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กแต่โครงการเล็กเนี่ยละเลยไม่ได้เลยต้องคือชีวิตของเด็กที่ถ้าเลยไป5ปีก็คือ1ช่วงชีวิตเลยฮะครับมันต้องลงเนี่ยเยอะนะต้องลงเขตต้องลงพัฒนาเส้นเลือดฝอยเพราะมันคือชีวิตของคนจริงๆคนจำนวนคนมีส่วนหนึ่งอ่ะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากกทมเลยเพราะเขาถึงบริการที่ดีกว่าใช่ไหมแต่คนอีกจำนวนมากเลยที่ต้องการกทมต้องการถนนต้องการไฟแสงสว่างต้องการถูกลอกท่อต้องการส่วนพนักเล็กๆที่อยู่ใกล้บ้านใช่ไหมพื้นฐานเลยโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่แบบถามว่าสวนไปตองเนี่ยถามว่าก็มีเด็กกลุ่มนึงไม่ต้องการหรอกถึงว่าเขาโอ้เขาเข้าถึงไอ้ฟิตเนสเข้าถึงอะไรได้เยอะแยะนั้นไม่เป็นไรก็กำลังเข้าไปได้ก็ไปแต่หน้าที่เราคือต้องดูแลคนที่ยังไม่มีโอกาสไงครับให้เขาพัฒนาตัวเองแล้วสุดท้ายเขาก็จะพัฒนาขึ้นได้นั้นเนี่ยมีร้านฟุตซอลพวกนี้ถูกไหมว่าผมเนี่ยคือรายละเอียดที่ต้องผ่านห้องน้ำต้องปรับปรุงด้วยนะดูให้เรียบร้อยนะให้โปร่งใสด้วยหรอถูกไหมนั้นนี่แหละเรียกไปท้องถนนใช่ไหมคนก็มีผลน่ะไปไม่ดับก็อันตรายชีวิตแล้วบัวเบอร์ก็ต้องปลูกให้สวยนะอันนี้อะไรมีลานพระด้วยนี่อ๋อ
็นส่วนที่มีครบดีนะครับส่วนที่สวยนะต้นไม้สวยมากเลยอ่ะมีเนี่ยนี่ดูดิมีทั้งสีเหลืองสีส้มนะฮะสีเหลืองสีส้มสีเขียวถ้าภาษาอังกฤษคือโอเอซิสอ่ะเป็นแหล่งที่แบบให้ความชุ่มชื่นก็มีผมว่าคนอยู่นี่เป็นหมื่นวะเนี่ยถึงไหมเนี่ยท่านสกอก็ดูละเอียดเลย 3,000 4,000 หลังคาเรือนหลังคาเรือนละ 3 คนก็หมื่นแล้วใช่ครับหมื่นกว่าที่เนี่ย28ชุมชนนะอันนี้สำคัญนะเราไปด้วยกันนะเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดฝอยเราพูดตลอดเลยเส้นเลือดฝอยนะเรื่องโรงเรียนในชุมชนสาธารณสุขสุขในชุมชนสวนสาธารณะใกล้บ้าน 3,400 วันท่อระบายน้ำถนนหนทางเนี่ยถามว่าคนแถวนี้ได้ใช้รถ BTS ไหมผมว่าน้อยคนเนาะคือก็ทำงานแถวนี้แหละถ้าบางอย่างก็ต้องบาลานซ์นะมีโครงการใหญ่ด้วยโครงการเส้นเลือดฝอยด้วยผสมเข้าไปจุฬาภรณ์อยู่มหาลัยเกษตรศูนย์ราชการครับศูนย์ราชการดีไหมมีจานสวยไหมที่นี่ร่มเย็นดีนะครับผมแต่ต้องรวยเพิ่มนะ AD คุณต้องมีป่ะเนี่ยต้องระวังเรื่องนะก็มีปลาเยอะมันเลยไม่ได้อยู่ตอนนี้สวัสดีครับพี่เอาแค่ส่วนนี้ก่อนโอ้แต่ต้นไม้สวยมากเลยเราช่วงนี้ออกปลีเห็นต้นไม้เยอะโอ้แบบสีให้มันต้องดูมันทำแข็งแรงด้วยมีปลาเยอะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าโอเคดีมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ร้านค้าตรงนั้นแล้วนู่นแล้วตรงนู้นพี่ใครอ่ะตรงนั้นพี่หาครับต่ออีกได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรอพี่หาที่ว่าตอนนั้นที่พอบอกว่าเข้าพยามาที่นี่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สวยดีเอาให้ล่มจับเองทำกันโคระวังมากนะโอ้ตุ้มกันใหญ่เลยเนี่ยก็พี่ๆคนขับรถแอบมารับไอติมนะฮะพันคนไม่ถึงค่ะอาจารย์2-3 วันมานี่เราอยู่ประมาณเกาะประมาณ600-800ค่ะจาก1,500เราขึ้นไปขึ้น1,900นี่เหรอพอดีขึ้นก็ประมาณ1,300ครับอันนี้ก็อยู่ที่0-503ต้องเรามี690ใช่ไหมก็เป็น1-503แต่ว่าในเขตหลัก4ก็ไม่มีโรงพยาบาลของกรทมมีศูนย์ละศูนย์แห่งเดียวศูนย์ย่อยอีกที่หนึ่งยังไม่ได้เปิดเปิดยังทำงานอยู่แต่ว่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ที่ท่าตายถ้าตายก็หมู่บ้านชินเกตถือได้มีงบ12 ล้านอ๋อมีงบมาแล้วนะโอเคครับดีนี่แหละเนี่ยคืออยากให้ปรับปรุงเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอานี่มาว่าถ้าเราทำศูนย์บริการสาธารณสุขให้ดีเนี่ยคนไข้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็จะช่วยให้โรงพยาบาลมีเฉพาะคนไข้ที่จำเป็นแล้วก็บริการรักษาได้ดีขึ้นมันทำไงหมอที่จะสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านเขามั่นใจแล้วให้มาหาเราแล้วนะเขาต้องเอาคลินิกตัวละอุ่นมาเป็นเครือข่ายมั้งนั่นหมายว่าหน้าที่เราคือปะทะด่านหน้าปะทะด่านหน้าคือกรองคนไข้พี่จำเป็นให้รีเฟอร์อย่างนั้นได้ไหมพอได้แล้วโอเคแล้วพวกผู้ป่วยติดเตียงเรามีคนเขาไปเยี่ยมบ้านตามบ้านไหมมีไหมอย่างนี้มีเยอะไหมในชุมชนในเคหะมีจำนวนไหมมีติดเตียงไหมต้องทำตัวเลขไว้นะมา100 กว่าคนข้อมูลก็สำคัญนะว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเฉลี่ยได้เพื่อได้เมื่อวานเราไปที่หนองแขมมีเสาไฟฟ้าหักไฟดับวันหนึ่งเนี้ยก็มีคนใช้ติดเตียงเรื่องใช้ก็เลยเสียใจอ่ะไม่งั้นก็ตายเลยอ่ะก็ต้องหาตัวเขาให้เจอว่าอยู่ที่ไหนถ้าเรามีข้อมูลพวกนี้มันจะดูแลเขาได้ดีขึ้นข
้องดูได้ไหมเนี่ยรู้ว่าครับพาท่านยอมยอมก็ได้ได้เดี๋ยวก็ได้ก็ไปทำละนะมามาที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยท่านครับท่านครับผมขอถ่ายรูปกับท่านหน่อยครับถ่ายให้ไหมครับถ่ายให้หน่อยครับพร้อมครับ3 2 1โอเคขอชนหมาด้วยครับโอเคขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณนะครับขอบครับโอเคเอาละฮะขณะนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข53กับเขตหลัก6ฮะเฮ้ยหลัก4ไม่มีใครแก้เลยครับคุณผู้ชมฮะยืนนิ่งเจ็บเลยฮะโอ้โหปั่นไปปั่นไปบางขุนเทียนเลยเหรอปั่นไปเชียงใหม่ด้วยแล้วปั่นเชียงใหม่ด้วยโอ้โหคนอยากกลับมาเลยค่ะไปกี่คน50คนสุดแรงมากเลยอันนี้ก็กลับมาค่ะคิดเลยอ่ะคนมามีเยอะๆก็โรงพยาบาลก็เบาเขาก็ดูแลได้ดีขึ้นที่เดี๋ยวทำเป็นเครือข่ายอันนี้อยู่โซนอะไรนี้ตรงนี้โซนเหนือโซนเหนือค่ะโซนเหนือจะมีเจ็ดโซนใช่ไหมจะมีเจ็ดโซนตอนนี้โรงพยาบาลกลางช่วยดูแลไม่หมายถึงโซนโซนสี่แต่หมายว่าเป็นโซนเหนือที่โรงพยาบาลกลางดูไม่เป็นโซนที่ตำรวจดูโซนหมออีกอันหนึ่งโซนหมอกับโซนหมออีกอันหนึ่งค่ะทำไปไหนต่อกันดีพอได้นะแต่ขอเลือกแพ้ทางเลือกฝังเข็มมีไหมมีกายภาพแต่ฝังเข็มยังไม่มีฝังเข็มบางที่ก็มีนะบางที่มีน่าสนใจนะแพ้ทางเลือกกายภาพในภาพแบบนี้ใช่ไหมไม่มีเตียงยังไม่เป็นพักเราพักเตียงปะอธิบายที่พักคืออะไรการที่เรามีเตียงพักคอยให้หมอเนี่ยสามารถเข้าตัวกันก่อนสักชั่วโมงนึงก่อนจะส่งกลับบ้านและลดการส่งไปโรงพยาบาลแล้วขึ้นครับผมมันกลับแล้วครับหรือไปต่อฮะไปไหนต่อไม่รู้กันไปเจ้าดำโอเคโอ้แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวฮะเดี๋ยวเราจะไปอยู่กันที่แจ้งวัฒนะ14แล้วเดี๋ยวอาจารย์แก้วเขาจะชิงแล้วเหมือนกันฮะจังหวะนี้แม่เป็นไงผมรู้ทันด้วยไม่ใช่ชวนไปดูบ้านหนังสือที่จันแก้วที่เราไปทำ14อย่างไรจันแก้วไปด้วยไหมไปอ๋อเห็นเขาบอกไปน้ำท่วมก็จันแก้วคงไม่ได้ไปด้วยนะอ้าวไปอ๋อไปอยู่แล้วอยากชวนให้ดูว่าบ้านหนังสือสำคัญความภูมิใจทำไมถึงต้องไปพัฒนาแบบนี่ฝาแฝดกันหรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหซานี่เป็นคนหนึ่งนะงั้นจะใช่เลยแล้วแฝดมีผู้ช่วยเลขาซานี่ด้วยก็น่าจะเป็นแฝดสามเลยเดียวกันช่วงนี้ซานี่ผอมโอเคครับคุณผู้ชมฮะก็เดี๋ยวเราไปดูฮะอะไร14นะฮะซอยแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะ14ที่น้ำท่วมแบบตำนานมากค่ะน้ำท่วมตำนานแล้วก็ยังมีศูนย์หนังสือที่น่าสนใจน่าสนใ
บ้านหนังสือที่น่าสนใจอ้าวเดี๋ยวเราไปดูกันฮะคุณผู้ชมฮะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวครับสวัสดีครับ